หลังจากที่เบิร์ตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานะคะได้เปิดขายเสื้อที่แตงโมนั้นช่วยออกแบบจำนวน 1,000 ตัวหลังจากที่เปิดขายนะคะก็หมดเกลี้ยงเลยในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่างานนี้เจ้าตัวก็เจอปัญหาค่ะที่มีมิจฉาชีพนะคะมีการปลอมเพจแล้วก็หลอกขายเสื้อให้แฟนๆจำนวนมากจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสต์เตือนไปก่อนแล้วนะคะหน้านี้เนี่ยก็มีการบอกว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะหลอกให้โอนเงินล่าสุดนะคะในเพจเจ๊มอย108ค่ะก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นที่หนุ่มเบิร์ตนั้นเจอมิจฉาชีพได้มีการปลอมเพจหลอกให้แฟนๆที่ต้องการเสื้อเนี่ยโอนเงินมานะคะโดยได้มีการแชร์ภาพเพจปลอมที่นำภาพของคุณเบิร์ตแฟนพี่แตงโมเนี่ยไปใช้พร้อมข้อความที่ระบุว่าเมื่อวานเบิร์ตไปแจ้งความพวกเพจปลอมเว็บปลอมที่ขายเสื้อเบิร์ตแล้วนะเบิร์ตจะขายเสื้อผ่าน IG เท่านั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะแม่ๆขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ